วันนี้ขอกำลังใหม่จากพระองค์ขอกำลังใหม่จากพระองค์ขอกำลังใหม่จากพระองค์วันนี้ถ้าผู้ใดไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะไปขวาจะไปซ้ายจะหยุดหรือจะเดินไปต่อนี้พระเจ้าวันนี้ขอเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเขา
ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระบิดาเจ้าข้าเวลานี้พวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ได้ทำงานได้มีรายได้ได้ประกอบกิจทุกอย่างในโลกนี้และมีกำไรในวันนี้เราทั้งหลายได้นำสิ่งเหล่านั้นมอบกราบท้าทายและก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องทุกท่านที่นี่พวกเรายังคงดำเนินไปกับพระเจ้าแม้ว่าโควิดจะยังอยู่แต่เราก็ดำเนินไปกับพระเจ้าและเราเชื่อว่าเราก็มีชัยชนะทุกครั้งที่เราไปกับพระเจ้าพี่น้องทุกครั้งที่เราไปกับพระเจ้าบางทีเราก็อ่อนกำลังบางทีเราก็ท้อใจบางทีเราก็รู้ว่าเราอยากเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าพี่น้องมีใครบ้างอยากเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าฮาเลลูยาเราอยากเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเพราะว่าการอัศจรรย์ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำไมเราอยากเห็นการอัศจรรย์วันนี้เป็นคำถามให้เราด้วยนะการอัศจรรย์ของพระเจ้ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการอัศจรรย์การอัศจรรย์ทำให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงพี่น้องลองถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อเราจะเข้าใจและรู้ว่าทำไมล่ะอยากเห็นการอัศจรรย์ทำในส่วนพร้อมหรือยังคะเราจะอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันในยอห์นบทที่1ยอห์นบทที่2ข้อ1ข้อที่12ด้วยกันพี่น้องอ่านเสียงดังๆ1 2 3มีการสมรสที่หมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลีและมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้นเมื่อเล่าองค์หนุ่มหมดแล้วมารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเล่าอุ่นพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิดเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงมารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่าจงกระทำตามที่ท่านสั่งแก้วเถิดมีโอ่งหินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบตามธรรมเนียมการชำระของพวกยิวจูน้ำโอ่งละสี่ห้าถังพระเยซูตรัสสั่งเขาว่าจงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิดและเขาก็ตักน้ำในโอ่งเสมอปากแล้วตรงจงตักเอาไปให้เจ้าภาพถือเขาก็เอาไปให้เจ้าภาพและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนชายที่ตักน้ำนั้นรู้เจ้าภาพถึงเรียกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่าใครไปเขาก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อได้ดื่มน้ำดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่แต่ท่านเก็บเล่าอุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้นี่เป็นการกระทำอันเป็นหมายสำคัญครั้งแรกของพระเยซูทรงกระทำที่บ้านคานาแคว้นกาลิลีและได้ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์และสาวกของพระองค์ก็ได้วางใจในพระองค์ภายหลังเหตุการณ์นี้พระองค์ก็เสด็จต่อมาพระเจ้าแค่นี้พอเมื่อท่านอ่านพระคำตอนนี้ท่านบอกกับพระเจ้าในวันนี้ว่าพระบิดาเจ้าข้าเวลานี้เราทั้งหลายอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์เราทั้งหลายอยู่ที่นี่เราต้องการสติปัญญาจากเบื้องบนเพื่อเราทั้งหลายจะเข้าใจถ้อยคำที่ล้ำลึกของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขออวยพรจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้านี้ที่จะรับเรียนเข้าไว้พระสิริแด่พระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นโอ่งไม่ว่าเราจะเป็นน้ำธรรมดาไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ทำตามคือการเชื่อฟังชีวิตเราต้องยอมจำนนกับพระเจ้าในการหมดตัวของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็ได้ในการที่เราถูกกดดันในหลายๆด้านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะอ่านข้อนี้ข้อนี้ด้วยกันเรื่องสองสั้นนี่เป็นการกระทำการของพระเยซูทรงกระทำที่บ้านคานาแคว้นกาลิลีและได้ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์และสาวกของพระองค์ก็ได้วางใจในพระองค์วันนี้พระองค์จะให้เราทำก็คือวางใจในพระองค์พระองค์จะสำแดงพระสิริเพื่อเราจะวางใจในพระองค์ต่อแต่นี้ไปชีวิตที่เคยสงสัยชีวิตที่รู้สึกได้ค่าชีวิตที่รู้สึกว่าไม่เคยทำอะไรเพื่อพระองค์มีแต่สั่นพระองค์มีแต่คอยบอกพระองค์ทำอย่างนู้นทำนี้เพื่อข้าพระองค์ด้วยแต่วันนี้คุณจะฟังยอมจำแนงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของท่านฮาเลลูยาท่านจะเป็นน้ำที่เปลี่ยนเป็นเล่าอุ่นใจ